สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมพงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยเสียงผมอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาตามหาฝั่งของตัวลูก้ากันนะพอดีเห็นในคอมมูต่างประเทศเริ่มเห็นแบบมีภาพพี่แกโผล่มานะครับโดยเขาบอกว่าจะอยู่ที่ฝั่งของตัวนี่ฮะนี่จุดนี้นะเป็นสนามมวยของเมืองบาวเดอร์นั่นแหละก็ถ้าใครเล่นกิจกรรมก่อนอันนี้จะคุ้นเคยกันดีนะครับโอเคอยู่ในนี้เดี๋ยวเราลองฟังดูว่าเขาพูดอะไรบ้างนะมีด็อกเตอร์ดิกนะครับไม่รู้ตัวอยู่ไหนเอาตัวอยู่นี่เขาบอกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงดวงใหม่ของไฟคลับนี่นาได้ยินว่าพวกคุณบินออกจากโลกและกลับไปพดุงคุณธรรมในโอกาสนั้นแล้วนี่นาสรุปแล้วยังไม่ได้ไปอีกหรอหืมหรือว่าคุณคันไม้คันมือก็เลยแล่นมาแข่งชกมวยที่โดยเฉพาะอย่างนี้ก็ลำบากแล้วสิพอดีตอนนี้ไม่ใช่ฤดูการแข่งนะเราถามนะฮะว่าคนผมแดงนั่นใครสักพักตอบแชงคุดนี่งงเลยนะอะไรนะคุณคุกคีอยู่ในขับมาตั้งนานแต่ดันไม่รู้จักคนคนนั้นเลยเหรองั้นจะบอกให้นะคนคนนั้นน่ะคือแชมเปี้ยน27สมัยของศึกประลองราชานักสู้ลูก้าแห่งเมาส์แชมเมอร์วิลเหรอเอ้คุ้นๆเหมือนทำไมมันทำให้ผมนึกถึงในตรงส่วนของ The Witcher กันเลยฮะอันเนี้ยพี่ลูก้าเป็นลูกศิษย์ที่น่าภูมิใจของหัวหน้าโอเล็กแถมยังเป็นหนึ่งในสมาชิกที่พึ่งพาได้มากที่สุดของ Wi-Fi ด้วยถึงจะสุดยอดขนาดนี้แต่เขาก็ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องเข้าถึงง่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทำกันได้ง่ายหรอกนะอ๋อจริงๆต้องพูดว่าอยู่มาตั้งนานเนี่ยช่วย Wi-Fi ก็เยอะแต่ไม่เคยเจอเขาเลยนะฮะเราถามว่าแล้วก่อนหน้านี้เขาไปไหนแล้วกันดร.ดิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเดาว่าน่าจะไปทำภารกิจของ Wi-Fi ไม่ก็ไปช่วยเมืองอื่นนะฮะโอเคยังมองว่าตอนนี้ในคลับดูคืนๆล่ะความจริงแล้วแฟนคลับพวกนั้นก็แค่กีดกัดกันประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละฉันรู้จักคนกลุ่มนี้ดีที่สุดแล้วถ้าคุณอยากเข้าไปคุยกับพี่ลูก้าก็ต้องรอให้พวกเขาแยกย้ายกันก่อนนะคือเราเข้าไปคุยได้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแฟนบอยของลูก้าช่วงนี้คุณกำลังศึกษาสุดยอดถ้าไม่ตายอะไรอยู่หรออ๋อไม่บอกนะครับเสียงภาคก็ไม่มีด้วยนะเนี่ยพี่ลูก้าต่อไปพี่จะสอนเทคนิคชกมวยให้เราไหมนะฮะดูลำบากเนาะลูก้าตอบกลับว่าถ้ามีโอกาสต้องสอนแน่แต่ก่อนหน้านั้นพวกเธอต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องกินให้เยอะๆด้วยล่ะเราพูดแทรกไม่ได้เลยนะฮะมีแต่คนพูดนี้เราจะกลับมาทีหนึ่งตอนกลุ่มคนแยกย้ายเข้าไปอินเตอร์แอคอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นทรงนี้เดี๋ยวเรากดออกแล้วกดเข้ามาอีกทีหนึ่งลูก้าครับเอาทีหนึ่งมาหืมขอโทษด้วยเมื่อกี้ฉันกำลังคิดบางเรื่องอยู่นะเธอมาขอลายเซ็นหรอหรือว่าเดี๋ยวนะการแต่งกายแบบนี้มันไม่ผิดแน่เธอก็คือผู้บุกเบิกที่โด่งดังคนนั้นเราบอกว่ายินดีที่รู้จักนะครับลูก้าพูดว่าไม่เลยฉันตั้งหากที่ต้องรู้สึกยินดีอาจารย์โอเล็กกับพวกเซเล่เอ่ยถึงชื่อของเธอบ่อยๆเลยล่ะน่าเสียดายจังช่วงก่อนหน้านี้ฉันไปช่วยสนับสนุนบริเวณรอบๆเมืองบาวเดอร์และคอยจัดการกับเจ้าพวกปีศาจที่โผล่ออกมาจากแฟกเมนตัมตั้งแต่เช้าจนหลดค่ำเลยพลาดการผจญภัยช่วยโลกของพวกเธอไปเลยก็คือแกไม่อยู่เพราะว่าแกไปทำหน้าที่โอเคแต่การได้เจอกับฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเธอในเมืองแบบนี้ก็ถือว่าช่วยชดเชยความเสียดายได้แล้วแหละตื่นเต้นมากจนเกือบลืมไปเลยฉันยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยฉันชื่อลูก้าเป็นสมาชิกของ Wi-Fi เหมือนกับเซเล่และเธอก็น่าจะรู้จักกับหัวหน้าโอเล็กแล้วใช่ไหมเขาเป็นอาจารย์ที่สอนเทคนิคการต่อสู้ไว้ฉันเองแหละเดี๋ยวเราลองถามนะครับเรื่องแชมป์27สมัยนะเขารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าเทียบกับการที่เราช่วยเมืองบาวเดอร์นะลูก้าพูดว่าฉันไม่ใช่คนที่มาแข่งชกมวยเพื่อชื่อเสียงอะไรหรอก
ฟังดูเหมือนกำลังถ่อมตัวเลยเนาะแต่ฉันคิดอย่างนี้จริงๆนะเชื่อเถอะอันนี้แรกนะครับอันที่สองนายขึ้นชกให้สกอตเหรอสกอตคือใครอ๋อฮ่อฮ่อเขาบอกว่าหมายถึงคุณสกอตเจ้าของขับใช่ไหมฉันไม่สนิทกับเขาหรอกพูดตามตรงนะฉันไม่ค่อยชอบกฎพวกนั้นที่เขาตั้งขึ้นมาเลยผู้จัดการนักมวยอะไรกันฉันว่าไม่จะเป็นหรอกมันเวอร์เกินไปฉันแค่อยากจะพูดด้วยกำลังของตัวเองเท่านั้นเรื่องอื่นฉันไม่สนใจหรอกแล้วก็ถามนะครับช่วงนี้ Wi-Fi ยุ่งเรื่องอะไรอยู่หรอต้องขอบคุณพวกเธอแท้ๆงานในช่วงนี้ของพวกเราเลยสบายขึ้นเยอะแน่นอนว่าการลาดตระเวนประจำวันไม่อาจขาดได้บางครั้งก็ยังต้องไปช่วยคนนู้นคนนี้แก้ปัญหาความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอ้อจริงสิช่วงนี้ยังต้องทำการฝึกซ้อมร่วมกันกับกองกำลังด้วยเรื่องนี้ฉันจะลืมไม่ได้เรากดข้อสุดท้ายนะครับต่อไปถ้ามีโอกาสก็มาดวลกันเถอะไม่มีปัญหาการได้ดวลกับผู้เบิกที่ช่วยเหลือเบลบอกแบบนี้เป็นโอกาสที่หายากมากเลยนะแต่ดูจากท่าทางของเธอคงต้องรีบไปช่วยคนอื่นที่กำลังเดือดร้อนใช่ไหมล่ะฮ่าฉันนี่กินของการชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาแต่ไกลเลยงั้นไว้เจอกันนะผู้เบิกหวังว่าจะได้มีโอกาสพบเธอที่ Underworld อีกโอเคลองคุยซ้ำสิเราถามซ้ำได้นะครับแต่มันก็จะเป็นไดล็อกเดิมนะอันนี้ถือว่าคุ้มที่มานะฮะไม่นึกว่าจะเจอเขาที่นี่นะก็เป็นพ่อหนุ่มอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาในครึ่งหลังของแพท 1.2 นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ